ยาย่าอุรัสยาอวยพรวันเกิดณเดชหวานเจี๊ยบสัญญาจะอยู่เคียงข้างกันเสมอยาย่าอุรัสยาตื่นแต่เช้ามาอวยพรวันเกิดณเดชคูกิมิยะพร้อมเผยรูปจากทริปปารีสด้วยกันกับรูปหมีแทนพี่แบร์อื้อหือไม่มีคู่ไหนหวานเท่าคู่นี้อีกแล้วนับวันคู่ของสาวยาย่าอุรัสยาและณเดชน์คุกิมิยะจะยิ่งทวีความหวานเจี๊ยบกันเพิ่มขึ้นไปทุกทีโดยเฉพาะหลังจากที่หนุ่มณเดชน์ทุ่มทุนไปหายาย่าที่ปารีสและไปเที่ยวด้วยกัน2คนยิ่งทำให้แฟนคลับของทั้งคู่ฟินเข้าไปอีกสุดวันที่17ธันวาคมยาย่าอุรัสยาได้ตื่นแต่เช้าขึ้นมาอวยพรวันเกิดด้วยความตื่นเต้นแบบปนไทยปนอังกฤษว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่แบร์สุดยอดมนุษย์ของย่าเพื่อนที่ดีที่สุดคู่หูและเพื่อนที่ไว้วางใจขอให้พี่แบร์มีความสุขมากๆและสุขภาพแข็งแรงสมปรารถนาในทุกๆความหวังและความฝันที่ตั้งไว้พี่แบร์สามารถวางใจไว้ว่ายาย่าจะอยู่เคียงข้างพี่แบร์ในทุกเส้นทางอย่างที่พี่แบร์อยู่ข้างยาย่ามาตลอดนะคะแฮปปี้แบร์รี่เดย์นี่เป็นภาพของพี่แบร์ที่ยาย่าชอบที่สุดในวันที่ดีที่สุดแห่งปีและเราได้มีปีที่ยอดเยี่ยมอะไรอย่างนี้ยังไงก็สุขสันต์วันเกิดให้กับหนุ่มณเดชน์ด้วยนะคะและหวังว่าแฟนคลับคงจะได้รับข่าวดีในเร็วๆวันนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตาม